ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องทำความเย็นนะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับโดยผมทำกล่องตัวนี้มาครับเป็นกล่องเก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็ต่อท่อม้วนออกไปออกนอกหน้าต่างครับแล้วก็ตรงนี้ผมมันเจาะช่องนะครับให้อากาศโฟเข้ามาครับระบายคอยร้อนแล้วก็พ่นออกข้างนอกครับวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะช่องไม่ได้ไปครับเพราะว่าคอยร้อนมันอยู่ตรงนี้ครับช่องตรงนี้ครับช่องอากาศตรงนี้มันไม่สามารถที่จะหายใจได้สะดวกเต็มที่นะครับคุณง่ายๆครับผมเลยจะเอาเพิ่มท่ออากาศครับเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่ผมซื้อมาเป็นท่อขนาดความเส้นผ่านกลาง6นิ้วครับเดี๋ยวก็ถึงแล้ว6นิ้วประมาณนี้ครับนี่ครับความยาว2เมตรนะครับก็จะต่อครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เจาะตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นระบายความร้อนออกไปข้างนอกครับนะครับเพื่อให้มันสูงยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่ผมก็ใส่ตัวแผ่นเก็บความเสียงแผ่นเก็บเสียงครับเดี๋ยวผมทำดูก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับใช้มือว่านี้นะครับกำลังจะโดนตัดตัวสายไฟจะมีช่องเหลือนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะนะครับแค่ก็คือว่าเย็นตัวห้องนะครับเพิ่มบรรยากาศการต่อท่อลมร้อนไอ้ท่อดูดลมอากาศข้างนอกครับมาใหม่เนี่ยโอเคประมาณนี้ครับตัดเลยครับตั้งไว้ที่25องศาตั้งเวลาที่1 2 3 5 6 ชั่วโมงเป็นการเพิ่มท่อไปครับเพื่อดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาครับมันก็เป็นกล่องเสียงครับดูท่านทุกท่านดูครับว่าจะมีเสียงเลยนะเสียงเซอร์จะไม่ดังครับถ้าท่านต่อไว้ข้างในในห้องนะครับเสียงจะดังมากครับเซอร์ต้องทำงานอย่างตลอดเวลาก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการมี AI ดูครับห้องก็จะเย็นทั่วห้องครับมันทำดีครับโอเคประมาณนี้ครับ